ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์รายใหม่จากการประมูลขายทรัพย์ของกลุ่มบังคับคดีนะครับแล้วปรากฏว่าเธอก็มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยพยายามที่จะให้เจ้าของบ้านรายเดิมเนี่ยออกจากบ้านหลังนั้นเนื่องจากว่าเธอเนี่ยก็จะได้ใช้ทําประโยชน์ในบ้านหลังนั้นปรากฏถูกเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยยิงเสียชีวิตตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้หน่อยนะฮะอันนี้ก็คือ คดีที่คุณกระมลพรดอนทองอายุ52ปีถูกลุงเดชาพยัคฆะอายุ65เจ้าของบ้านเก่าเนี่ยยิงเสียชีวิตนี่นะครับเหตุเกิดที่หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮมคลอง11อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในจังหวะตอนที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ5นัดแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือนะครับจังหวะนี้ และภายหลังเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่นายเดชายิงคุณกมลพรก็เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านนะครับสุดท้ายเนี่ยใช้เวลากว่า5ชั่วโมงครับกว่าจะเกลี้ยกลก่อมให้ยอมมอบตัวก็ถูกแจ้ง3ข้อหาก็คือคดีฆ่าผู้อื่นคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็เรื่องของคดีอาวุธปืนนะครับที่โดนคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเนื่องจากว่ามีบางช่วงบางตอนที่ตํารวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปในบ้านเนี่ยถูกยิงสวนออกมาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ ทีนี้หลังจากถูกจับเนี่ยนะครับนายเดชาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเนี่ยตัวเองนั้นคือถูกกดดันจากทางเจ้าของบ้านรายใหม่นะครับที่มาซื้อบ้านของเขาผ่านทางกรมบังคับคดีรวมไปถึงเขามองว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เขานะครับ เรื่องของปืนยอมรับว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนตัดสินใจก่อเหตุส่วนปืนลูกโม่จุดสาก็ซื้อมาจากที่อื่นเตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วก็ให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนั้นเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยท่านจะพูดถึงในเรื่องบ้านคืนะวันที่เข้ามาพบครั้งแรกเขาบอกเพียงว่าหนูให้โอกาสคุณตาซื้อคืนอตอนนั้นผมก็กำลังมึนผมก็ไม่ได้ถามราคา เท่าไหร่ครับห้าแสนห้าครับห้าแสนอันนั้นครั้งแรกให้จำเป็นอะไรและอักษรแล้วก็ไมแล้วคุณพร้อมไหมท้าจะพูดถึงในเรื่องของครณบ้านคืนนะคะก็ให้ลูกสาวกู้ครับคือมันมันหลายรอบนะฮะที่คุยกันคําพูดเคามันเลอะเทอะพูดพลิกไปพลิกมาไอ้พูดก็บอกว่าไม่ได้พูดนี่นะครับก็บอกว่าเนี่ย ทางฝ่ายเจ้าของบ้านรรยใหม่เนี่ยก็เคยพูดให้โอกาสว่าเนี่ยจะให้ลุงเนี่ยซื้อบ้านคืนในราคา5 5าน้านะครับทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวครับได้เดินทางไปที่สพธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีลูกสาวและลูกชายของลุงเดชาผู้ต้องหาเดินทางมาเยี่ยมพ่อที่ห้องขังซึ่งทางตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาและญาติผู้ต้องหาพร้อมทนายความมาสอบปากคำเพิ่มเติมระหว่างที่นำตัวออกจากห้องขัง ผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าเป็นไงเครียดอยู่หรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรนะครับขณะเดียวกันทางตำรวจก็บอกนะครับบอกว่าจากการสอบสวนนายเดชาตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้ก็มีอาการค่อนข้างเครียดทำให้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้จนกระทั่งเช้าวันนี้มีอาการผ่อนคลายลงจึงได้ประสานญาติและทนายความสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งหากยังสอบปากคำไม่แล้วเสร็จก็จะมีการนำตัวฝาก ขังในวันพรุ่งนี้เนื่องจากยังอยู่ในห่วงเวลาที่สามารถควบคุมตัวได้ตามกฎหมายนะครับขณะเดียวกันวันนี้ครับทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับนายปิญญาดอนทองน้องชายของคุณกมลพรได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับและสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทราบเรื่องมาโดยตลอดพี่สาวพยายามจะเจราจาให้ในายเดชาเนี่ยย้ายออกไปดีด ไม่เคยมีปากเสียงกันเลยแต่นายเดชาเคยบอกไว้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีหมายสารหรือมีหมายจับก็จะยอมย้ายออกไปทันทีซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางพี่สาวก็ได้มีการถือหมายสารเนี่ยมาตามสัญญาแต่อีกฝ่ายเลือกที่จะก่อเหตุแบบนี้นะครับก็อยากให้อีกฝ่ายเนี่ยได้สำนึกผิดนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่สาวเองก็ดําเนินการกระบวนการทุกอย่างอย่างถูกต้องพี่สาวเป็นเสาหลักของครอบครัวเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ ว่าเจ้าของเก่านะคือว่าเขาต้องการหมายสาร<ม>แล้วทีนี้ทางนี้ก็ไปจัดการให้มีหมายสารว่าถ้าบุคคลนี้ยังบุกลุกอยู่สามารถแจ้งความจับได้เลยแต่ทีนี้เขาเอาหมายสารมาให้<ม>แต่เขาไม่แจ้งความเพราะว่าเขา,เขายังมาเขาอยากปรีประนอมก่อนมาให้ออกดรีๆดีก่อนอะไรประมาณนี้แต่เขามาถึงยังไม่ใช่พูดพูดอะไรทั้งชักปืนแล้วมไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้เพราะว่าอย่างเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะอย่างประมาณนี้ เคยให้พี่สาวระวังตัวไหมฮะไม่ครับก็คือว่าคงที่ไม่มีอะไรคงคิดว่าไม่ไม่มีอะไรครับแย่เป็นแย่มากเลยเขาเป็น<ม>สาหลักรอบครอบ,บ,บครัวด,ด้วยประมาณเนี้ครับผมพี่สาวเนี่ยก็มาคุยดีๆตลอดใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนอธัธยาศัยดีช่วยเหลือคนมากประมาณเนี้ส่วนคุณลุงนี่เขามีวิแววว่าจะก่อเหตุไหมครไม่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เคยสัมผัสกับเขาขนาดเดียวกันเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกับนายเดชาบอกว่าได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่แรก โดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็เข้ามาเจรจาดีๆไม่มีปากเสียงส่วนลุงเดชาก็นั่งเงียบๆแต่สักพักก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดแรกนะครับตอนนั้นก็เห็นผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีตายออกมาอยู่หน้าบ้านซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าเนีเห็นต่อหน้าต่อตาจากนั้นลุงเดชาก็เดินตามมายิงต่ออย่างใจเย็นในจังหวะที่เข้ามายิงซ้ำรอบสองลุงเดชายังหันมามองเธอซึ่งอยู่ในบ้านด้วย ตอนนั้นเนี่ยได้มีการสบตาเนี่ยเห็นสายตาที่เย็นชาและไร้ความรู้สึกนะครับและหลังจากที่ทราบว่าบ้านหลังเกิดเหตเนี่ยได้มีการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนั้นลุงเดชาเองก็เริ่มเก็บตัวเงียบแล้วก็มีการปิดบ้านไม่ให้ใครเนี่ยเห็นถึงความเคลื่อนไหวจะออกมาก็แค่ตอนซื้อกับข้าวเนี่ยวันละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคลิปที่ลูกสาวที่ไปด้วยกันกับคุณกมลพรเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยได้มีการ เรียกว่าถ่ายคลิปสุดท้ายนะที่แม่เนี่ยลงไปเจรจากับลุงเดชาเนี่ยนะอันนี้เป็นคลิปที่มาจากภายในรถของลูกสาวที่นั่งอยู่นะ น,นี่ก็คือก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับที่ทางคุณกมลพรได้เจราจากับนายเดชานะครับขณะเดียวกันบรรยากาศที่วัดหนองพโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีญาติญาติของผู้เสียชีวิตก็คือคุณกมลพรได้รอรับศพด้วยความโศกเศร้าและยังช็อกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางขาวดอนทองอายุ74ปีบอกว่าวันเกิดเหตุที่ลูกสาวจะเดินทางเข้ากรุงเทพยังคุยอยู่เลยว่าจะมา ทำบุญบวชนาคที่วัดนี้แต่วันเกิดเหตุขณะที่เธออยู่บ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีมีคนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าลูกสาวถูกยิงตายยอมรับว่ายังช็อกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวลูกสาวทํางานเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านมานานหลายปีแล้วในเรื่องของงานศพลูกสาวก็ตั้งใจว่าจะจัดสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา9วันนะครับนี่นะครับทีนี้เรื่องของการที่ผู้ที่ซื้อทรัッ จากการประมูลขายทออตลาดโดยกรมบังคับคดีเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ทางอธิบดีกรมบังคับคดีนะครับคุณทัศนีเปาอินก็ได้มีการชี้แจงโดยบอกว่ากรณีผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้มาจากการขายทออตลาดของกรมบังคับคดีและได้มีการชําระราคาค่าซื้อทรัพย์และได้ไปมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักง,งานที่ดินแล้วนั้นถ้าหากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิมและบริวาร ยังคงอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าวนั้นผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อให้สารมีหมายบังคับคดีขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับแต่หากยังไม่ย้ายออกนะครับก็สามารถที่จะร้องให้ทางเจ้าพนัก,กบบางานบังคับคดีรายงานสารเพื่อให้สารออกหมายจับนะออกหมายจับคนที่ยังอยู่ในทรัพย์นั้นได้นะครับ ซึ่งมันเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายได้มีการบัญญัติไว้นอกจากนี้หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีเชิญเจ้าของทรัพย์เดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทําได้ในขณะเดียวกันเจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีจัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกันนะครับซึ่งว,วิธีการดังกล่าวก็จะนําไปสู่การระงับข้อพิพาทนี่นะครับทีนี้เนี่ย มันมีกระบวนการขั้นตอนอยู่นะครับว่าหากมีการซื้อซัพ์จากกรมบังคับคดีคือต้องบอกก่อนนะว่ากรมบังคับคดีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไล่ผู้ที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเจ้าของซัพย์เดิมเนี่ยออกไปก่อนได้นะคุณผู้ชมฮะคือไม่สามารถไล่ออกไปก่อนคือเคลียร์คนออกไปก่อนแล้วเอาทรัพย์มาขายทอดตลาดได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเจ้าของทรัพย์เดิมเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ แล้วกรมบังคับคดีเองไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์นะฮะกรมบังคับคดีไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์กรมบังคับคดีเป็นเพียงตัวกลางนะครับในการที่จะบังคับให้นะครับลูกหนี้เนี่ยนะครับกับเจ้าหนี้เนี่ยบังคับเอาชําระทรัพย์สินทรัพย์สินกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมบังคับคดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ก่อนที่จะมีการขายทอดตลาดนะครับทีนี้ในแง่ทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่านะครับหนึ่ง กรณีที่เจ้าของรัพย์ซื้อซับจากกรมบังคับคดีและโอนกรรมสิทธิ์ในรัพย์แล้วแล้วเจ้าของเดิมไม่ยอมออกมันมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ถ้าหากเจรจากันแล้วเนี่ยนะครับให้ออกเนี่ยถ้าถ้าไม่ออกนะฮะก็นําไปสู่ข้อ2คือถ้าออกแต่ข้อแรกก็จบแต่ถ้าเกิดไม่ออกก็นําไปสู่ข้อ2ก็คือสามารถยื่นคําขอต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อให้ศาลออกหมายแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าเจ้าพนักงานบังคับคดี ก็จะทําหน้าที่นะครับในการไปติดประกาศเพื่อให้จําเลยและบริวารเนี่ยออกจากทรัพย์ภายใน15วันนะครับหากพ้น15วันแล้วไม่ออกผู้ซืซ้อทรัพย์ вот. ก็จะแจ้งต่อเจ้าพนักงานังคับคดีว่า,ายังไม่ออกนะเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยไปารายงานต่อศาลศาลก็จะออกหมายจับเมื่อศาลออกหมายจับแล้วนะครับหมายจับดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มาแล้วเนี่ยทางผู้ซื้อทรัพย์ก็ต้องนําหมายจับเนี่ยไปพบตํารวจพื้นที่เพื่อให้ตํารวจถือหมายจับเนี่ยไปจับกลุ่ม บุคคลตามหมายจับนะครับที่ยังคงอยู่ในทรัพย์นั้นเมื่อจับตัวมาขึ้นศาลเนี่ยโดยปกติแล้วศาลจะสอบถามจำเลยว่าจะออกจากทรัพย์และขนย้ายทรัพย์สินออกภายในกี่วันและทําบันทึกข้อตกลงต่อหน้าศาลขั้นตอนนี้จำเลยก็มีสิทธิประกันตัวออกไปเพื่อดําเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกไปตามข้อตกลงแต่หากจำเลยยังคงฝ่าฝืนนะฮะพ้นข้อตกลงที่ตกลงต่อหน้าศาลแล้วยังไม่ออก ก็จะถูกจับตัวมาโดยสารมีอำนาจสั่งขังจำเลยที่เรือนจำมีระยะเวลาการขังไม่เกิน6เดือนนะครับนี่นะครับโดยกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลารวมเนี่ยประมาณ2-4เดือนนะครับซึ่งผู้ซื้อทรัพย์สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้องจ้างทนายความแต่ถ้าเกิดว่าจ้างทนายความก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความต่างหากนะครับ ส่วนว่าทาไมกรมบังคับคดีไม่สามารถที่จะไล่เจ้าของบ้านเดิมออกก่อนที่จะเอาทรัพย์ออกมาขายได้นั้นเพราะก่อนเอาทรัพย์ออกขายเนี่ยกรรมสิทธนนิ์ในโฉนดหรือในทรั์เนี่ยยังเป็นของเจ้าของเดิมก็คือของลูกหนี้อยู่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของกรมบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีมีหน้าที่เพียงการขายทรัพย์เพื่อที่จะให้เจ้านนหนี้นะครับได้รับชําระหนี้นะครับและเอาเงินจากการขายทรั์เนี่ยมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้คือโจทย์นะฮะ เมื่อมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์ได้แล้วจ่ายเงินครบกลมบังคับคดีก็จะออกใบรับรองพร้อมกับคําสั่งศาลให้ผู้ที่ซื้อทรัพย์เนี่ยไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สํานักง,งานที่ดินผู้ที่ซื้อทรัพย์ก็จะมีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของใหม่แล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นกรณีที่แตกต่างจากกรณีที่ธนาคารเอาทรัพย์มาขายนะครับธนาคารที่เขาเอาทรัพย์มาขายเนี่ยธนาคารเป็นเจ้าหนี้ธนาคารก็ไปซื้อทรัพย์มาจาก การประมูลขายทอดตลาดจากบังคับคดีดเช่นดูกันแล้วพอธนาคารได้ซับมาธนาคารเอามาขายกับลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่ธนาคารจะทําเรื่องในการเอาลูกหนี้หรือว่าผู้อยู่อาศัยเดิมออกก่อนก่อนเอาทรัพย์มาขายกับธนาคารในธนาคารนะครับเพื่อที่จะให้ขายง่ายขึ้นแต่ว่าการการขับไล่เนี่ยไม่ใช่การขับไล่ก่อนที่จะมีการประมูลเนี่ย บังคับคดีเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ทำนะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่